หาความมันขอสักวันได้ไหมคุณหาความท้าทายแปลกใหม่ให้ใจเราครั้งเดียวที่เกิดมาครั้งหนึ่งที่ได้ทำฝันนั้นไม่เกินกว่าคุณทำหรือยังสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการนี่แหละมันส์กันอีก5ในสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่นี่เลยฮะ Impact เมืองทองฮะกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอนนี่มันบรรยากาศญี่ปุ่นชัดๆเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นข้างหลังแล้วก็ดูเลยฮะว่านี่ครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดจี๊ดจ๊าดมากมายการนำรถแต่งจากญี่ปุ่นเข้ามาโชว์ฮะเนี่ยข้างหลังผมเลยชัดเจน GTR โอ้ย GTR ต้องเรียกว่าหล่อที่สุดฮะหล่อมากมายไม่รู้จะหล่อไปไหนเดี๋ยวเราดูตัวอย่างรีบกลับมาให้ได้เลยฮะห้ามพลาดด่วนเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการนี่แหละมันส์กันอีกแล้วฮะในสัปดาห์นี้เราไปดูงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอนแหมต้องเรียกว่าสุดยอดครับการนำรถแต่งซิ่งสวยจากญี่ปุ่นเข้ามาโชว์กิจกรรมดีๆเยอะรวมไปถึงนี่ฮะไปดูผู้โชคดีจากการฉลอง20ปีของแคลเนียและก็มีโต๊ะให้เดินทะบุครับInternational Auto Salon 2012นะครับตอนนี้เราอยู่ก็ที่หน้าบูธปตท.แต่ที่เราอยากได้ภาพสวยๆเราต้องนี่ฮะผมก็ใช้ DSLR เป็นกล้องวิดีโอเรียบร้อยเลยฮะก็เป็น 5D Mark II ฮะวันนี้เราก็จะเห็นไฟล์วิดีโออีก1แบบฮะใช้เป็นไฟล์วิดีโอมั่งตอนนี้เรามาอยู่ในบูธของ Rocket Sound ฮะแหมในงานบางกอกออโต้ซาลอนนะตอนนี้อยู่กับพี่ปองครับพี่ปองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยไม่เจอนานคิดถึงยังเลยพี่ครับผมวันนี้มาร่วมงานด้วยเหมือนเดิมใช่ครับก็วันนี้ก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับทางบางกอกออโต้ซาลอนครับผมแหมก็ได้ข่าวมาอีกนะว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ผมอยากได้มากเป็นตัวไหนพี่ก็ปีนี้เราก็ยังเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีของการเชื่อมต่อกับ iPhone นะครับก็ตอนนี้ตัวท็อปในเรื่องของหมวด Thai EV เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในตลาดแล้วก็ในงานออโต้ซาลอนปีนี้เราก็เน้นหนักในเรื่องของจอนะครับซึ่งตัวที่เป็นป๊อปปูล่าที่สุดในงานก็คือรุ่น AVS GT8450 นะครับซึ่งก็เราจะโชว์นวัตกรรมความสามารถที่จะเชื่อมต่อครับไอโฟนแล้วก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองเล่นแอปพลิเคชันต่างๆอ๋อพูดง่ายว่าเอาไอโฟนเข้ามาร่วมการทำงานกับทางไพโอเนียด้วยใช่ครับก็เท่ากับว่าลูกค้าก็จะสามารถที่จะโอเปเรตนะครับผ่านหน้าจอนะครับตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือเออว่าเห็นแล้วอยากเห็นตัวเป็นๆจริงๆแต่วันหลังนะห้ามพลาดเราจะไปเจาะลึกกับนี่เลยตัวนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับตัว Advanced Apple ตอนนี้ก็เป็น
ตัวที่กำลังฮอตฮิตนะครับในวงการของนักเล่นเครื่องเสียงตอนนี้ฮอตฮิตนะฮะฟังแล้วขนลุกจริงเมื่อไหร่จะอยู่ในรถผมอ่ะพี่ได้เลยครับแน่นไงฮะได้เลยครับเดี๋ยววันหลังนะฮะหลังจากงานนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะกับเจ้าฮอตฮิตตัวนี้แน่นอนจากทางไพโอเนียร์แล้ววันนี้เราก็แหมมาได้พูดคุยกับพี่ปอเดี๋ยววันหลังผมก็ไปหาที่ไพโอเนียร์นะพี่ได้ครับผมขอบคุณมากครับครับอยากได้ไพโอเนียร์อยากได้เอาละครับตอนนี้เราได้อยู่กับรถน่ารักน่ารักตรงนี้ฮะตอนนี้เราอยู่ที่สตาร์เลียนมินิกับพี่เจริญนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแหมไม่ได้เจอตั้งนาน เห็นแล้วอินเทรนด์จริงๆพี่มีอิตาลีมีสเปนมีเยอรมันต้องเรียกว่าสตาร์เลียนมินิเนี่ยเป็นตลอดยังไม่ลืมนะฮะว่าเราคุยเรื่องโปรเจกต์สนุกๆกับทางสตาร์เลียนไว้อยู่ครับผมซึ่งทางพี่เจริญก็คิดไว้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับคอนเซ็ปต์นี่ละมันมีอะไรมันๆแน่นอนแน่นอนครับอยากเห็นฮะแต่พี่เขาบอกว่าไม่ให้ยังไม่เห็นเสียดายจริงก็คงว่าได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เข็มขัดสั้นนึกคาดไม่ถึงนะครับของสตาร์เลียนแน่นอนครับครับแล้วก็ส่วนโปรเจกต์เองจากทางสตาร์เลียนเช่นตึกไลอัพใบหยกใช่ไหมทำการแข่งขันขึ้นตึกใบหยกครับผมซึ่งเราจัดเมื่อวันที่13มีนาที่ผ่านมาครับผมนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในด้านทำให้คนรู้จักแบรนด์สตาร์เลียนมากขึ้นครับเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยนะครับก็เชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าครั้งนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันอย่างไรไลอัพไปหยกสไตล์ไหนนะครับจะเรียนให้ทราบในโอกาสข้างหน้าตอนนี้เขาอุบไว้ก่อนเสียดายจริงวันนั้นไม่อยู่ฮะไม่งั้นผมก็ได้ลงไปแข่งด้วยแล้วครับก็เที่ยวหน้ายังทันครับแล้วพูดถึงถ้าเกิดเพื่อนๆทางบ้านที่สนใจอยากจะไปร่วมหรือว่าเห็นกิจกรรมดีๆจากทางสตาร์เลียนเองก็ติดต่อที่ไหนครับเข้าไปเว็บไซต์ได้เลยนะครับครับผม www.powerstarlian.comหรือถามมากูฮะ Google นะฮะพิมพ์คำว่าสตาร์เลียนมีตัว S ด้วยนะครับแน่นอนครับพบกันแน่นอนได้เลยได้เลยครับในนั้นจะมีข้อมูลรายละเอียดหรือไม่ถ้าอยากเห็นตัวเป็นหน้ารามครับผมหน้ารามที่สำนักงานใหญ่ครับนะครับรามคำแหง79ครับปากซอยโชว์รูมเด่นใหญ่เลยครับเพราะงั้นโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปบุกกันที่สตาร์เลียนมินิหน้ารามนะฮะโอ้ยคำว่ามินิแต่ที่นั่นไม่มินิเลยครับผมยินดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับกระซิบนิดนึงกาแฟบริษัทผมอร่อยมากโอ้ยงี้ต้องรีบไปขอลองแหมวันนี้เราก็ได้ดีเทลดีๆจากทางพี่เจริญของเรานะแหมต้องไปบุกกันที่สตาร์เลียนได้ขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากได้อ่ะสเปนให้เชียร์ดูทีมไหนтакой храни алмазы души своей люби своё прошлое рисуй своё будущее твёрдой рукой ты носишь фэмне но те ты говори те что думаешь.แน่นอนฮะตอนนี้เราอยู่กับเจ้า GTR ฮะแต่ไม่ธรรมดางั้นฮะเขาเรียกว่า GTR 35RX ฮะเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าโมดิฟายโดยเกรดดี้นะฮะ 1,205 แรงม้าเองฮะอยู่ข้างในนี่เขาเรียกว่าแหมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวตั้งแต่ชุดพาร์ทแต่งล้อเบรกเขาเรียกว่าของซิ่งครบเลยนะฮะไม่เหลือสักอย่างแล้วโหเห็นแล้วอยากได้มากแม้กระทั่งสีสันนี่จี๊ดจ๊าดโดนหัวใจในแมนที่สุดแล้วเพราะอยากจะบอกนะว่าอยากได้กลับบ้านฮะทำไงได้ต้องแบบพี่ครับขอได้ไหมครับขอได้ไหมเขาจะให้ไหมถ้าให้ก็คงดีป่ะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อฮะโหสุดยอดเนียนจี๊ดจ๊าดเลยแหละป่ะWe'll be right back.
เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเรียกว่าฉลองครบ20ปีของ Pioneer ก็มีการมอบรางวัลเราไปดูข่าวคราวของผู้โชคดีกันหน่อยนะฮะรถยนต์ไพโอเนียกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันนี้ด้วยค่ะก่อนอื่นในฐานะของฝ่ายขายเครื่องเสียงรถยนต์ไพโอเนียนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไพโอเนียด้วยดีตลอดมานะครับซึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เราพยายามจัดแคมเปญนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมทางการขายกับตัวแทนจำหน่ายซึ่งเราวันนี้ก็มาจับฟีบูธนะครับกับการส่งเสริมการขายถึงผู้บริโภคซึ่งจะทำให้ตัวแทนจำหน่ายมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไพโอเนียแล้วขายสู่ท้องตลาดได้ง่ายขึ้นโดยจัดแคมเปญที่เป็นยูสเซอร์โดยแจกนิสสันมาร์ทครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณโทชิฮารุโมโมทาริกรรมการผู้จัดการบริษัทไพโอเนียอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดนะคะจับรางวัลโตโยต้าพรีอุสค่ะขอเรียนเชิญค่ะรถยนต์ที่สามารถนะครับแล้วก็พร้อมชุดเครื่องเสียงไพโอเนียร์นะครับรวมมูลค่ากว่า 450,000 บาทนะครับตอนนี้ฮะเราอยู่ในงานดีๆแต่เราต้องรู้ดีเทลยังไงเราต้องถามคนนี้ครับพี่ชายคนนึงครับพี่ปอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเห็นแล้วเกิดความอิจฉาในใจไม่เล็กน้อยพี่มากเลยครับเกิดอะไรขึ้นพี่วันนี้ก็วันนี้ไพโอเนียร์เราจัดงานฉลองครบรอบ20ปีนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นพิธีจับรางวัลนะครับซึ่งเราอยากจะตอบแทนลูกค้าไพโอเนียร์ที่ได้ให้การอุปการะคุณของไพโอเนียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็มีการจับลัคกี้ดอให้กับตัวแทนจำหน่ายเป็นการคืนกำไรนะครับวันนี้ก็แจกนิสสันโตโยต้าพรีอุสมีเยอะมากพี่รุ่นใหม่ล่าสุดให้กับท่านตัวแทนจำหน่ายมูลค่า 1,190,000 ก็อยากได้ครับแต่ต้องเป็นตัวแทนใช่ครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายทางด้านของconsumer นะครับเราก็มีกิจกรรมครบรอบ20ปีเหมือนกันก็คือโบนัสเซล2022อันนี้เราก็ลูกค้าที่ซื้อเครื่องเสียงไพโอเนียร์ได้รับคูปองซึ่งวันนี้ก็มีคูปองมากมายครับผมจากลูกค้าที่ซื้อเครื่องเสียงนะครับเยอะมากได้เยอะมากมายเราโยนกันนะครับซึ่งรางวัลใหญ่ก็คือ Nissan March นะครับสำหรับผู้โชคดีทางบ้านผู้โชคดีทางบ้านแล้วก็ไอ้ Nissan March นี่ก็ไม่ใช่เฉพาะแค่รถครับยังมีเครื่องเสียงติดตั้งให้ด้วยมิกแทร็กติดตั้งให้อีกนะครับโอ้โหก็รวมมูลค่ากว่าเฉียด 500,000 ทั้งเครื่องเสียงทั้งรถนะครับฮะแล้วก็ยังมีรางวัลที่2ก็ iPhone 4S นะฮะแล้วก็ DVD ไพโอเนียร์นะครับเขาเรียกว่างานดีๆอย่างนี้แต่เสียดายครับผมไม่ได้เป็นดีลเลอร์เลยไม่อดชิงรางวัลดีๆอย่างพี่อุสไปด้วยเลยแต่ที่สำคัญนะผมต้องบอกเลยฮะว่ารางวัลทางไพโอเนียร์เยอะมากและสำคัญมากกว่านั้นอีกมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็อยากจะมีสิ่งใหม่ๆมานำเสนอสู่ผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในวงการของเครื่องเสียงจะได้มีความคึกคักนะฮะมีอะไรใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆของไพโอเนียร์ซึ่งแน่นอนครับเร็วๆนี้เราจะมีความเปิดใหม่ของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมโปรดติดตามมาให้ดีห้ามพลาดเลยนะฮะใครพลาดแล้วจะเสียใจว่าไม่รู้ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ไปถึงไหนกันแล้วของเครื่องเสียงรถยนต์ทางไพโอเนียร์มีมาให้เรื่อยๆที่สำคัญนะเรายังมีตัวใหม่เด็ดจี๊ดจ้าเลยวางอยู่ตรงนู้นฮะแต่เราต้องไปจอดที่นู่นเลยดีกว่าที่ศูนย์ของไพโอเนียร์ครับแหมวันนี้เราก็ได้ดีเทลดีๆรวมไปถึงแหมผู้โชคดีจากทางบ้าน
ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอและทางไพโอเนียร์มากๆครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสุดยอดอ่ะอยากได้ผู้ชมแน่ในสัปดาห์นี้มีโอกาสดีฮะได้เข้ามาที่นิโตเฮดเดอร์เทอร์โบมาเรียนรู้มารู้จักกับถ้อยเสียรู้ถึงคุณประโยชน์ของถ้อยเสียกันนะฮะตอนนี้ฮะเป็นโอกาสที่ดีเขาเรียกว่าแหมเจ้าบอลครับน้องบอลของผมมีโอกาสดีแล้วฮะจะได้เปลี่ยนเขาเรียกว่าเครื่องในหรือเปลี่ยนไส้ฮะเปลี่ยนท่อเพื่อความเจ๋งความโฟล์หรือว่าอะไรดีเทลเราต้องมาคุยกันนี่ครับสุดยอดของถ้อยเสียประเทศไทยครับกับเฮียเก้านิโตเฮียเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแหมไม่เจอเฮียเก้าแฟนกีฬามันนะครับผมไม่เจอเฮียเก้านานมากเลยครับผมครับผมถ้านิโตก็คือถ้อยเสียครับถ้อยเสียคือนิโตถ้าอยากจะเปลี่ยนถ้อยเสียอะไรก็หมายเฮียเก้าเฮียเก้ายินดีที่จะให้คำแนะนำครับนะฮะและยินดีที่จะตอบโจทย์ให้กับน้องๆทุกท่านที่ใช้รถนะครับผมเมื่อคือผมก็ใช้ท่อเดิมมานานแล้วมันน่าอายุการใช้งานมันน่าจะถดถอยไปของสแตนดาร์ดเขาดีไหมสแตนดาร์ดเขาดีอยู่แล้วครับในระดับหนึ่งก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องเวลาตรวจสภาพครับผมนะครับผมแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราใช้มาประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยครับมันแน่นอนอายุงานมันหมดไปแล้วฮะนะมันทุกอย่างมันมีการตันครับในท่อเสียในระบบของเขานะครับแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะได้อัตราการวิ่งที่ดีขึ้นนะฮะซึ่งจะเหมือนกับรถใหม่ๆครับนะประมาณแบบนั้นเลยครับผมแต่ผมมีโจทย์ให้เฮียเกานะครับว่าผมอยากได้เหมือนกึ่งท่อเลสซิ่งนิดนึงมันโฟลแต่ไม่เสียงดังนี่นโยบายหลักของทางนิโตอยู่แล้วนะครับผมความแรงเนี่ยฮะเราต้องคู่กับ1ประหยัดน้ำมันด้วย2ขับแล้วต้องสบายแล้วขับแล้วต้องมีความสุขเครื่องเสียงติดมาซะแพงเลยฮะแพงแล้วจะฟังเครื่องเสียงไม่ได้ฉะนั้นนี่ฮะก็คือเป็นนโยบายของทางเราครับอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตเฮียเกาให้ช่างเดี๋ยวผมก็จะให้น้องเขาทำการเปลี่ยนให้แล้วก็คุณแมนก็ลองดูนะฮะว่าวิธีการเปลี่ยนเนี่ยของเราเนี่ยวิธีการติดตั้งเนี่ยเราใช้เวลาระยะนานแค่ไหนอย่างไรครับผมนะครับผมแล้วก็มาดูเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องวัสดุนะซึ่งเดี๋ยวเนี่ยจะได้เปรียบเทียบให้ดูว่าของสแตนดาร์ดหน้าตาเขาแบบนี้นะที่นิโต้ผลิตเนี่ยหน้าตาเขาแบบนี้ครับผมนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ดูวิธีการติดตั้งกันครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญน้องๆเลยครับผมโอ้รีบเลยฮะห้ามลุกไปไหนฮะพลาดแล้วเสียดายแย่เลยเดี๋ยวเชิญช่างเลยก่อนช่างครับเชิญเลยครับเป็นไงครับคุณแมนเป็นไงเร็วอย่างที่จะบอกไหมครับว่า15นาทีเสร็จอยากจะบอกฮะท่านผู้ชมเกินไปแล้วฮะจะเร็วไปไหนผมจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวเฮียเก้าบอกกลับมาก่อนเสร็จแล้วเร็วขนาดนี้เลยบอกฮะของเฮียเนี่ยทำให้ตรงรุ่นอยู่แล้วครับกระทั่งก็คือเราถอดตรงไหนก่อนเราก็ใส่กับตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เพราะว่าอย่างที่จะบอกอ่ะเฮียไม่ได้ตัดต่อเฮียแน่นอนอะไรก็แล้วแต่ว่าจะต้องมาตรฐานสแตนดาร์ดของเขาจุดที่ทำเนี่ยมาร์กใช้ของเก่าก็เอาสแตนดาร์ดเดิมเป็นหลักด้วยสแตนดาร์ดเดิมเป็นหลักแล้วเนี่ยไอ้เฮียแล้วมันจะวิ่งกว่าเดิมได้อย่างไรซึ่งบอกได้ตรงๆเลยเนี่ยมันก็คือระบบในหม้อพักเก็บเสียงถึงทำให้วิ่ง2เฮียขยายแป๊บ
เดิมเนี่ยแป๊บเท่าไหร่ครับเนี่ยขยายแป๊บเป็นขนาด63มิล63มิล63มิลหรือถ้าเราเรียกกันแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือแป๊บขนาด2นิ้วครึ่งวันนี้เราก็ได้ดีเทลดีๆจากทางเฮียครับและที่สำคัญนะเพื่อนๆทางบ้านถ้ามีข้อสงสัยเลยว่าเอ๊ะรถผมเนี่ยมันเกิดอาการแบบถ้อยเสียอย่างงี้ๆครับโทรมาหาเฮียได้ไหมครับอันนี้ยินดีเลยนะครับผมอันนี้เฮียยินดีให้คำปรึกษาครับผมนะแล้วก็น้องเป็นผู้พิจารณาถามว่าจะต้องเปลี่ยนต้องติดตั้งไหมผมว่าน้องเป็นผู้พิจารณาดีกว่าครับนะฮะว่าจะใช้แบบไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์โต้ไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นครับผมนะอันนี้เฮียยินดีให้คำแนะนำง่ายว่ารถใช้รถอะไรอยู่ก็โทรมาปรึกษาก็แล้วกันครับผมเอาละครับวันนี้เราก็ไม่รบกวนครับแหมโอ้เราได้ทอดดีๆเรียบร้อยแถมฟรีด้วยนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียก้าวมากครับขอบคุณครับยินดีครับผมโอ้โหทอดฟรีอ๋องไม่อยู่สบายเราแล้วขอบคุณครับเฮียครับครับผมยินดีครับผมไปแล้วยังไงบ้างครับแหมสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอนฮะถือว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นก็โตเกียวออโต้ซาลอนฮะแต่ตอนนี้วันนี้แหมเราได้พูดคุยกับผู้ใหญ่หลายคนรวมไปถึงสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายและที่สำคัญนะเราก็ได้เห็นรถญี่ปุ่นที่โมดิฟายหรือว่าเป็นคอนเซปต์คาร์สวยๆเพียบเลยฮะแต่ที่สำคัญแหมต้องบอกเลยว่าเวลามันๆของเราหมดเลยเหลือเกินยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายที่อยู่มุมจอข้างล่างนี้รวมไปถึงงานดีๆที่นี่ฮะบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอนโอ้โหสุดยอดจริงสัปดาห์หน้าจี๊ดแจ้งกันต่อแน่นอนส่วนสัปดาห์นี้ขอตัวไปจี๊ดต่อที่อื่นแล้วกันฮะสวัสดีครับ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 สัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้ฮะเรายังมีงานออโต้ซาลอนกันต่อนะฮะสัปดาห์นี้แหมเวลามันของเราหมดเหลือเกินยังไงต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายที่อยู่มุมจอข้างล่างนี้ฮะสัปดาห์นี้ขอตัวไปจี้ต่อที่อื่นแล้วกันนะฮะถึงเวลาต้องหาความมันขอสักวันได้ไหมคนหาความท้าทายแปลกใหม่ให้ใจเราครั้งเดียวที่เกิดมาครั้งหนึ่งที่ได้ทำฝันนั้นไม่เกินกว่าคุณหามันหรือยังครั้งนี้ต้องลองแล้วขอทำให้คลายแม็กซ์ถึงคราวที่